สวัสดีจ้าพี่น้องช่องลาติกินแซ่บจ้ามื้อนี้สิไม่เฮ็ดอันไก่ผัดขิงมาจ้าตามแบบฉบับของข่อยเนาะจ้ะเนาะของลาติกินแซ่บข่อยก็สิใส่ผักที่ลูกข่อยมักแม่จ้าเพราะว่าลูกมักกินก็มีแตงมีแครอทมีต้นหอมขิงนี่สิหั่นแว่นใหญ่เพราะว่าลูกบ่กินขิงแต่ว่ามักกินขิงก็สิได้เคี่ยวออกง่ายๆเนาะจ้ะเราอยู่ติดขิงแล้วก็คือกระเทียมเครื่องปรุงก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยรสดีน้ำตาลแค่นั้นล่ะจ้ะปรุงเอาง่ายๆนั่นกับไก่เนาะจ้ะสับไว้แล้วอันนี้คือเห็ดหูหนูเป็นเห็ดแห้งมาแม่จ้ะก็เลยมาแซ่น้ำแซ่น้ำล่างหั่นตามใจชอบแล้วไปเบิ่งขั้นตอนการผัดเนาะจ้ะเนาะก็เอากระเทียมกับขิงลงไปผัดก่อนเนาะจ้ะเนาะผัดให้หอมผัดให้หอมอันนี้ก็ใส่ไก่ผัดไก่สุกเนาะจ้ะลูกสาวมักกินเห็ดหูหนูไหมจ้ะมากมากผัดไปให้ได้ที่เนาะจ้ะกะว่าไก่สุกเนาะมานี่เอาผักลงมักแตงนี่ลูกสาวมักหวานจ้ะหวานย่ามผัดสุกแล้วหวานเนาะไปใส่เบิดเลยจ้ะใส่บ่ซื่อหยังเฮ็ดก็ใส่เฮ็ดก็ใส่เครื่องปรุงใส่เลยมักผักอีหยังก็ใส่ผักกันนั่นเด้อจ้ะใส่ตามที่เฮาอยากกินแหมตอนนี้ก็ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้จัก10นาที15นาทีให้มันสุกดีๆเนาะจ้ะก็มาเปิดค้นแน่เป็นบางครั้งไหมจ้ะสุกแล้วละจ้าผักสุกแล้วง่ายเนาะจ้ะเนาะเมนูโปรดลูกสาวแค่นี้ละจ้ะง่ายง่ายไปลองเฮ็ดกินเด้อจ้ะเด้อ